เตือนผลข้างเคียงฟาวิพิราเวียสท.ยังไม่มีอาการไม่ต้องรับยาส่วนใหญ่หายเองได้เตือนผลข้างเคียงฟาวิพิราเวียห้ามกินคู่ฟ้าทลายโจรสท.ยังไม่มีอาการไม่ต้องรับยาส่วนใหญ่หายเองได้ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นหวานตับอักเสบจ่ายยาเท่าที่จำเป็นตามดุลพินิจแพทย์ระบุโอมิครอนส่วนใหญ่ไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องรับยาหรือรักษาตามอาการได้ชี้ฟาวิมีผลข้างเคียงทั้งตับแกสบตาเรืองแสงยิ่งไม่ควรกินคู่ฟ้าทลายโจรยิ่งทำผลข้างเคียงมากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขสท.กล่าวถึงความจำเป็นเรื่องยาฟาวิพิราเวียในกลุ่มโควิดที่ไม่มีอาการว่าขณะนี้มีการปรับการดูแลรักษาโดยหากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายยาฟาวิพิราเวียซึ่งไปตามลักษณะของทั่วโลกโดยเราจะจ่ายให้กับผู้ที่มีอาการปานกลางขึ้นไปเป็นไกด์ไลน์ใหม่ของกรมการแพทย์เมื่อถามถึงผู้ติดเชื้อไม่มีอาการแต่อยากได้ยาฟาวิพิราเวียในแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่าการจ่ายยาขอให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาและทำความเข้าใจกับคนไข้ยาคือยาต่างจากขนมยาทานเข้าไปแล้วก็มีผลดีผลข้างเคียงและผลเสียจึงต้องรับประทานที่จำเป็นจริงๆเราน่าจะเป็นการใช้ยาฟาวิพิราเวียมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะเราใช้หลายสิบล้านเม็ดแต่ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียด้านนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าการที่ให้รักษาระบบแยกกักตัวที่บ้านเป็นอันดับแรกไฮเฟิร์สเพราะเราฉีดวัคซีนเยอะกว่า 80% คนเฝ้าระวังใส่ใจตัวเองมากขึ้นโรคก็เบาลงโดยจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อาหารยาไปดูแลแพทย์ติดตามอาการทุกวันโดยย้ำว่าไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียหากมีอาการหรือความเสี่ยงจะอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ส่วนกรณีมีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นไข้สูงกว่า39องศาเซลเซียสนานเกิน24ชั่วโมงหายใจเร็วเกิน25ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% บางคนมีโรคร่วมเช่นโรคไตหัวใจความดันอาการกำเริบกลุ่มนี้ก็จะพิจารณานำเข้าโรงพยาบาลส่วนเด็กเล็กสังเกตอาการยากขึ้นวัดออกซิเจนปลายนิ้วอาจลำบากเพราะอุปกรณ์ไม่พอดีให้ดูการหายใจลำบากไม่กินนมไม่กินข้าวซึมลงซึ่งกรณีมีอาการฉุกเฉินสามารถโทร1669ได้ย้ำว่าไม่มีอาการไม่ต้องรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียทุกวันนี้มีการเข้าใจผิดมีประชาชนและจิตอาสามาขอยาให้ประชาชนอยากบอกว่าแนวทางการรักษาในปัจจุบันออกมาว่าผู้ป่วยไม่มีอาการไม่จำเป็นต้องได้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียหากมีอาการหรือความเสี่ยงก็อีกเรื่องแต่อาจพิจารณาให้ฟ้าทลายโจรได้แต่หากรับฟ้าทลายโจรแล้วก็ไม่ควรรับฟาวิพิราเวียมารับประทานร่วมกันอาจเกิดภาวะตับอักเสบได้ถ้าอาการมากขึ้นจะมียาตัวอื่นหรือส่งเข้าโรงพยาบาลรักษาตามระบบตามปกตินายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าข้อบ่งชี้การรับยานั้นถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการเลยไม่จำเป็นต้องรับยาถ้ามีอาการแม้แต่เล็กน้อยจะเป็นดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนบางท่านเสี่ยงแพ้ยาได้หรืออาการข้างเคียงจากการกินยาร่วมกันโดยผู้ป่วยปอดบวมควรได้ยาแต่ถ้ายาตัวใดตัวหนึ่งอาจมีอาการข้างเคียงก็จะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งอย่างคนท้องเราไม่ให้ฟาวิพิราเวียต้องเป็นเรมดิซิเวียถ้ามีอาการดุลพินิจของแพทย์เช่นไข้ไอเหนื่อยหอบเหมือนมีปอดบวม3วันไข้ไม่ลงถือว่ามีข้อบ่งชี้เมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการแล้วรับยาฟาวิพิราเวียจะส่งผลอย่างไรนายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวว่าการกินยาฟาวิพิราเวียมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่กลัวคือตับอักเสบ
แม้จะไม่เกิดขึ้นมากแต่ก็เกิดได้รวมถึงกรณีที่มีดวงตาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าฉะนั้นหากไม่มีอาการก็ไม่มีความจําเป็นยิ่งกินคู่กับฟ้าทลายโจรทําให้มีอาการขึ้นมาฉะนั้นต้องซักประวัติก่อนว่ารับยาฟ้าทลายโจรมาแล้วหรือไม่ต้องหยุดก่อนไม่กินคู่กันเมื่อถามว่าผู้ติดเชื้อกลุ่มเขียวที่ไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียมีโอกาสที่อาการจะมากขึ้นหรือไม่นายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวว่าสำหรับคนไม่มีอาการและไม่ได้รับยาถ้าแพทย์วินิจฉัยเร็วก็ต้องรอดูอาการอีก 2-3 วันหากยังไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรับยาฟาวิราเวียทั้งนี้ที่ผ่านมาใช้ยาฟาวิพิราเวียไปมากทำให้คนเข้าใจว่าต้องกินยาคุณเรียกร้องเข้ามาผ่าน 1,330 เพราะต้องการยาทั้งที่ไม่มีความจำเป็นยังเน้นย้ำว่าหากเป็นอาการเล็กน้อยให้รักษาตามอาการส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดหายเองได้ไวรัสวันนี้เหมือนไข้หวัดแต่ที่ผ่านมาเดลตามีความรุนแรงไม่มีภูมิต้านทานก็ลงปอดยิ่งมีโรคประจำตัวก็แย่ลงคอติดเชื้อแจ้งเข้ามาส่วนใหญ่ก็มีอาการจึงจ่ายยาฟาวิพิราเวียแต่ช่วงนี้โรคมีความรุนแรงลดลงส่วนใหญ่ไม่มีอาการพอมี ATK ก็ตรวจรู้ผลเร็วไม่มีอาการจึงไม่ได้จ่ายยานายแพทย์ณัฐพงษ์กล่าวแม่แตงโมนิดารีบขับรถมาดูลูกร่ำให้โหโมอย่าทิ้งแม่ไปเผยลางสังหรณ์แม่แตงโมนิดารีบขับรถมาดูลูกร่ำให้โหโมอย่าทิ้งแม่ไปเผยลางสังหรณ์อยู่ๆก็คิดถึงลูกมากตอน4 ทุ่มทั้งที่ไม่เคยไปหาป้าแต่ก็ไปเมื่อเวลา3:40 นวันที่25 กุมภาพันธ์ 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพนิดาสิริยุทธโยธินมันดาของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมดาราสาวชื่อดังได้รีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำหายไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7โดยมารดาของแตงโมมีท่าทางตื่นตระหนกและสะอื้นร้องไห้อย่างหนักก่อนทรุดลงนั่งพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนางพนิดากล่าวทั้งน้ำตาว่าตอน4 ทุ่มวันที่24 กุมภาพันธ์คิดถึงเขามากอยู่ๆก็คิดถึงลูกว่าจะไลน์ไปหาแต่ก็ไม่ได้ไลน์ไปหลังทราบข่าวก็ตกใจภาวนาว่าไม่ใช่น้องโมน้องโมไม่น่าอายุสั้นอย่างนี้ปกติเราคุยกันทางไลน์แต่เราเว้นช่วงไป2 วันเพราะเขาไปเยี่ยมคุณป้าที่ภูเก็ตนางพนิดากล่าวอีกว่าอยากเจอเขาเพราะไม่ได้เจอหลายวันแล้วถ้าได้คุยจะบอกว่าคิดถึงนะลูกรุ่งขึ้นก็จะไปหาแต่ปรากฏว่ามาเห็นข่าวตนก็โทรหาพี่เลี้ยงของแตงโมพี่เลี้ยงก็ร้องไห้ใหญ่เลยพูดไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงไม่บอกตนเลยปกปิดสุดท้ายก็บอกว่าตอนนี้กำลังตามหาอยู่จึงตัดสินใจมาดูด้วยตัวเองดีกว่านอนอยู่ที่บ้านมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับหัวใจเราเพราะหัวใจมันเต้นแรงนางพนิดากล่าวต่อว่าตนอยากมาดูให้เห็นกับตาว่าเขาอาจจะขึ้นมาจากน้ำแล้วเพราะได้ข่าวว่ามีผู้หญิงชุดขาวตัวเปียกน้ำเดินขึ้นมาจากน้ำ2 ครั้งตนก็คิดว่าใช่น้องโมจึงขับรถออกจากบ้านมาเลยตั้งใจจะมารอตนมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงก่อนมาต้องทานยาคลายเครียดเพราะกลัวจะน็อกเมื่อ2 วันที่แล้วแตงโมไปหาคุณป้าที่ภูเก็ตเขาไม่เคยไปหาคุณป้าเลยเหมือนเป็นลางเหมือนกันคุณป้าก็ไลน์มาบอกว่าน้องโมมาหาแล้วไปกับแฟนเขาแต่ตนยังไม่ได้คุยกับแตงโมพักนี้เขาจะออกเที่ยวทุกวันเลยเป็นเรื่องผิดปกติปกติเขาไม่เที่ยวแต่นี่ออกทุกวันเดี๋ยวไปกับเพื่อนคนนั้นคนนี้แตงโมว่ายน้ำเก่งตั้งแต่วัยรุ่นน่าจะว่ายน้ำรอดเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ำไม่ไหวและอาจจะเหนื่อยคุณแม่ยังมีความหวัง
อธิษฐานให้รอดปลอดภัยให้มาเจอคุณแม่น้องโมอย่าทิ้งคุณแม่ไปน้องโมต้องอยู่กับคุณแม่ทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงนางพนิดากล่าวด้วยเสียงสะอื้น